สวัสดีครับทุกคนสำหรับใครที่มองหาโปรเจคเตอร์ที่ใช้งานได้ดีนะครับราคาไม่แพงนะครับแนะนำเป็นตัวนี้เลยภาพชัดนะครับผมตัวเล็กพกพาง่ายนะฟังก์ชันใช้งานก็ค่อนข้างครบนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวคลิปนี้กันเลยนะครับผมแทน ความจริงคือผมแกะมาใช้งานได้เกือบเดือนแล้วนะครับเพื่อนก็นั่นแหละคิดว่ามันใช้ดีนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูดีกว่าอันเนี้ยผมจะบอกว่าผมลองเอาไปใช้นอกสถานที่ด้วยนะแบบว่าเสียบกับ power box นะครับผมไม่ได้ใช้ไฟบ้านเลยก็สามารถใช้งานได้นะครับแบบอารมณ์ไปเที่ยวข้างนอกหรือว่า อยากจะฉายหนังนอกบ้านหรือจะไปดูหนังที่แคมปิ้งนะครับผมก็ได้เหมือนกันนะผมว่าโอเคเลยนะคือแบบเนี่ยมันก็พกพาได้ง่ายนะครับผมไม่ได้เกะกะอะไรนะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้มีหูหิ้วนะครับข้างล่างก็สามารถใส่ขาตั้งกล้องได้นะนี่สำหรับราคาค่าตัวตัวนี้นะครับประมาณ 1,500 บาทนะครับผมคือมันจะมีแบบที่เราซื้อพ่วงกับจอของโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับถ้าใช้กับจอโปรเจคเตอร์เนี่ยภาพมันจะชัดกว่าปกตินะแต่ว่าผมอะซื้อมาแบบตัวเปล่าเพราะว่าผนังบ้านอ่ะมันค่อนข้างกว้างนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่จำเป็นภาพก็ชัดเอาเรื่องอยู่นะสำหรับการที่ไม่มีจอแต่ว่าถ้าอยากได้ภาพชัดจริงๆเนี่ยก็คือต้องซื้อจอของโปรเจคเตอร์เพิ่มนะครับผมสำหรับสเปคตัวนี้คร่าวๆนะครับก็เป็นจอ LED ความสว่างนะอยู่ที่ 6,000 ลูเมนเลยนะที่เขาเขียนบอกนะครับแล้วก็สามารถขยายจอได้ถึงแบบ180นิ้วแต่อาจจะเกินไปนะจริงๆสัก80นิ้วน่าจะพอแล้วนะครับผม180นิ้วนี้อาจจะเกินไปเพราะว่าที่ใช้งานผ่านๆมานะครับถ้าสมมติว่าเราใช้จอขนาดเล็กนะครับภาพมันจะสว่างกว่าชัดกว่าแต่ว่าถ้าเราถอยออกมาเพื่อที่จะได้จอใหญ่ๆนะครับผมก็ความสว่างก็จะลดลงเราต้องปิดไฟให้มืดสนิทนะครับถึงจะภาพชัดเนาะก็ประมาณนี้สำหรับตัวโปรเจคเตอร์นะครับก็จะมาเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยขนาดประมาณ15เซนนะครับผม15คูณ15เซนนะครับด้านหน้าจะมีจอนี่จอโปรเจคเตอร์ LCD อยู่ตรงนี้นะครับผมด้านบนก็จะมีฟังก์ชันที่สามารถปรับต่างๆนานานะครับเปิดเครื่องซ้ายขวาปุ่มโฮมปุ่มกลับก็ว่าไปตรงนี้นะครับสำคัญเลยก็คือหมุนปรับโฟกัสนะครับผมสมมติว่าเราขยายจอใหญ่ใช่ไหมภาพมันจะเบลอเราก็ปรับโฟกัสให้มันชัดได้หรือว่าถ้าเรากลับมาใช้จอเล็กเข้าไปใกล้ๆเราก็สามารถปรับโฟกัสให้มันชัดได้นะครับผมตัวนี้คือล้อเลื่อนหมุนปรับโฟกัสนะครับผมข้างบนมีหูหิ้วให้อย่างนี้ด้านหลังนะครับก็จะเป็นปุ่มต่างๆนะครับเป็นปุ่มหูฟังปุ่มสามารถต่อลำโพงได้นะครับต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ HDMI นะครับผมแล้วก็มี USBมีเมมโมรี่การ์ดนะครับผมประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นเสียบปลั๊กด้านหลังนะครับแล้วก็ไปเสียบกับไฟบ้านนะครับทุกคนส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นลำโพงนะครับผมตัวเนี้ยข้อดีเลยคือมันมีลำโพงในตัวเนาะถ้าสมมุติว่าเราซื้อโปรเจคเตอร์มาแล้วเราจะต้องต่อสายเพื่อให้ได้ลำโพงอีกก็คือมันอาจจะยุ่งยากไปหน่อยแต่ตัวเนี้ยมีลำโพงมาให้ในตัวเลยแล้วเสียงนี่ชัดนะครับผมถ้าใช้ในห้องในบ้านของเราเนี่ยคือชัดเจนเลยไม่ต้องแบบต่อลำโพงเพิ่มนะด้านล่างก็ไม่มีอะไรมีฐานรองว่างนะครับผมสามารถวางกับพื้นได้หรือไม่ก็สามารถหมุนเกลียวนี้เข้ากับขาตั้งกล้องได้นะครับสมมติว่าเราจะทำจอใหญ่ๆเนาะแล้วก็ใส่ขาตั้งกล้องเลยแล้วก็ไปตั้งไกลๆนะครับผมสิ่งที่เรามองเห็นก็เป็นจอภาพใหญ่ๆนั่นเองนะครับลืมบอกนี่เขามีรีโมทแถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ถ่าน 3A 2ก้อนนะไอ้เจ้าตัวรีโมทนะครับฟังก์ชันที่ใช้ปรับนู่นปรับนี่นะครับจะเป็นแบบเดียวกับด้านบนแผงของโปรเจคเตอร์เลยนะครับผมถ้าเราไม่ใช้รีโมทเราใช้ปรับตรงนี้ก็ได้นะครับผมได้เหมือนกันเลยอันนี้ผมก็ติดกับขาตั้งกล้องนะครับทุกคนเห็นไหมด้านล่างเนี่ยติดกับหัวล็อกไว้แล้วแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยนะครับผมหลังจากติดเข้ากับขาตั้งกล้องนะก็แค่เสียบปลั๊กนะครับนี่ประมาณนี้ทีนี้เราก็กดเปิดเร
ครื่องเลยนี่เห็นไหมได้ยินเสียงเครื่องทำงานละมาแล้วใช้งานง่ายมากนะครับทุกคนก็แค่เสียบปลั๊กแล้วก็กดสวิตช์เปิดเลยนะครับผม Android อันนี้ผมจะเปิดทดสอบดูนะครับในบ้านแต่ว่าไม่ได้มืดเท่าไหร่นะคือผมปิดไฟแค่ตรงที่ผมอยู่นะครับแต่ว่าด้านข้างก็ยังเปิดไฟอยู่นะครับผมไม่ได้มืดเท่าไหร่แต่ว่าเห็นไหมภาพมันก็มองได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือถ้าเป็นแบบสภาพเนี้ยที่มันมีแสงสว่างพอสมควรนะครับถ้าอยากจะให้ชัดอะต้องใช้จอโปรเจคเตอร์แต่ว่าถ้าไม่ใช้อ่ะเราควรจะแบบให้มันมืดๆเนาะมาถึงหน้านี้ละหน้าแรกนะครับผมนี่อย่างที่บอกว่าตรงนี้นะครับมีปุ่มโฟกัสนะครับผมจะค่อยๆเลื่อนตรงนี้นะครับผมเห็นไหมมันก็จะชัดขึ้นนะครับผมเลือกตามโฟกัสได้เลยอันดับแรกแล้วก็เลื่อนไปที่ Wi-Fi ก่อนนะครับนี่จะมี Wi-Fi ตรงนี้อันนี้ผมเชื่อมไว้แล้วแหละเห็นไหมมันเป็น Wi-Fi ของบ้านผมนะครับชื่อ 4G สักอย่างหนึ่งตัวนี้คือใช้ได้เฉพาะกับ Wi-Fi ที่เป็นเราเตอร์นะครับถ้าเป็น Wi-Fi จากมือถือเนี่ยเป็นฮอตสปอตเนี่ยคือใช้ไม่ได้นะครับทุกคนใช้ได้กับ Wi-Fi ที่เป็นเราเตอร์เท่านั้นแต่อย่างผมเนี่ยเป็น Wi-Fi ที่ใช้ซิมนะครับที่เสียบกับเราเตอร์ก็ใช้ได้นะครับทุกคนประมาณนี้กลับก่อนเรามาดูหน้าแอปพลิเคชันกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้โหนะครับมีเยอะเลยแอปที่เพื่อนๆเห็นน่าจะคุ้นเคยกันมากนะครับก็ YouTube แน่นอนเนาะ YouTube Netflix มี Disney มีอะไรหลายอย่างเลยอะคือเยอะมากอย่างของผมก็จะคุ้นเคยกับ Netflix เนาะนี่เวลาที่เรากดเข้าไปเนี่ยเราก็ล็อกอิน ID ของเราได้เลยนะครับผมก็สามารถใช้ได้เดี๋ยวผมจะเข้า Netflix แล้วกันเนาะเครื่องขณะที่ทำงานนะครับก็ไม่ได้ดังนะคือไม่ได้ดังวื้อน่ารำคาญนะครับก็ดังแบบดังปกติดังเบาๆทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดหนังให้ดูนะครับทดสอบว่าเสียงลำโพงในตัวของมันเนี่ยจะดีหรือเปล่านะครับมาละตอนนี้ก็ฮิตดูอะไรกันฮิตดูพรหมลิขิตใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองเปิดพรหมลิขิตดูปั๊บก็กดข้ามได้นะครับสคิปไปหยุดแป๊บหนึ่งก็อยากจะบอกว่าความชัดของภาพนะครับผมในเมื่อเราต่อ Wi-Fi เนี่ยมันขึ้นอยู่กับต่อมันขึ้นอยู่กับ Wi-Fi ด้วยนะถ้า Wi-Fi เร็วอ่ะภาพก็ชัดเป็นปกตินะครับผมแต่ว่า Wi-Fi บ้านผมเนี่ยอาจจะช้าสักนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบเราเตอร์ซิมนะครับผมมันพอใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้ชัดเหมือน Wi-Fi บ้านทั่วๆไปเนาะก็อยากจะบอกไว้ก่อนนะครับผมแต่ว่าเนี่ยคือชัดระดับ HD เดี๋ยวมาดูกันนะไงครับโอเคมั้ยเพิ่มลดเสียงได้นะนี่ลองเปิดเต็มๆเลยงานขนาดนี้อย่าทำอะไรไม่ดีเลยนะเจ้าค้าไม่นายถึงจะเปิดลำโพงเสียงเต็มก็เสียงไม่แตกนะครับเสียงดีเลยไหมตบเพี้ยชัดเจนบังอาจไปยังกูก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็ใช้แค่นี้แหละเปิดเครื่องมาแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็ดูได้เลยนะครับคือผมใช้แค่นี้จริงๆนะกลับมาที่หน้าโฮมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองนี่หันโปรเจคเตอร์ขึ้นแบบนี้นะครับผม
สังเกตว่ามันจะกลายเป็นเรียกว่าอะไรสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมเนี่ยมันจะไม่เหลี่ยมอ่ะเออเอาโฟกัสก่อนนะโฟกัสได้ละทีนี้ให้เราไปที่หน้าแอปนะครับหน้าแอปเลื่อนลงมามาที่ตัวนี้นะครับผมเห็นไหมมันจะสามารถปรับโหมดได้นะครับนี่เราเลื่อนขึ้นก็จะกลายเป็นแบบสี่เหลี่ยมลดลงนะครับเห็นไหมข้อดีคือเราไม่จำเป็นต้องวางโปรเจคเตอร์ตรงกลางห้องนะครับเพื่อที่จะให้ฉายภาพตรงๆนะเราสามารถวางที่ขอบซ้ายขอบขวาหรือว่าหันขึ้นบนก็ได้นะครับพอปรับดีๆก็จะได้จอโปรเจคเตอร์สี่เหลี่ยมตรงๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องวางตัวจอตรงๆเลยเยี่ยมแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับการใช้งานเจ้าตัวโปรเจคเตอร์มินิตัวนี้นะครับถือว่าครบทุกการใช้งานนะครับภาพชัดเสียงชัดนะฮะอันนี้ผมเปิดตอนกลางวันให้ดูนะครับภาพมันจะได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเปิดห้องมืดๆเนี่ยภาพมันจะชัดมากๆเลยหรือถ้าใครอยากจะฉายกลางวันเนี่ยให้เอาซื้อจอโปรเจคเตอร์ของมันนะครับมาใช้จะได้ภาพชัดขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับฟังก์ชันผมพอใจมากเลยครบทุกการใช้งานนะครับผมแล้วคือจอมันไม่ต้องฉายตรงๆเพื่อให้ภาพตรงนะครับปรับสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้นี่คือสุดยอดมากเลยในราคาแค่1,500นะครับโอเคครับอย่าลืมถ้าสนใจสั่งซื้อก็กดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย